หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีศีลเรื่องจิตนี้พวกฝรั่งเขาทำกันจริงๆจังๆเขาสนใจอยู่มากมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มาเอาทางภาวนายากจริงๆพวกนี้เขาทำกันหลายคนสนใจจริงๆเรื่องทำบุญรักษาศีลให้ทานก็เข้าใจหมดแล้วเรื่องภาวนามันสำคัญอบรมบ่มอินทรีย์อบรมกายอบรมใจของตนมันยากอยู่ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อนใจเยือกเย็นใจสบายไม่มีความหวั่นไหวอวิชชาคือใจใจดวงเดียวนั้นเรียกว่าอวิชชาคือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวงไม่รู้ในกองสังขารแล้วหลงยึดชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตนมันไม่รู้มันจึงหวั่นไหวพวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดีพระพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงพร้อมมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดครั้นทรมานใจดีแล้วฝึกฝนดีแล้วอบรมดีแล้วถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรมอันนี้มันก็เป็นพิษเผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นเพราะใจนี่เองใจไม่ดีใจไม่รู้เท่าใจโง่มนะสาเจปัตทุตตะเถนะใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้วเพราะราคะโทสะโมหะประทุษร้ายอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบายมีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญท่านเปรียบไว้เหมือนโคที่เข็นภาระอันหนักอึ้งใจไม่ดีแล้วผู้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนแล้วทำไปตามความพอใจความชอบใจใจเศร้าหมองไม่มีสุขยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความสุขใจที่อบรมดีแล้วฝึกฝนทรมานดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขพูดอยู่ก็เป็นสุขยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนมนะสาเจปะสันเนนะบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้วจิตผ่องใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทุกอิริยาบถพวกเราทำความฝึกฝนจิตใจของตนให้เอาสติประจำใจจะพูดก็ให้มีสติจะทำก็ให้มีสติจะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตนอย่าไปปล่อยสติครั้นไม่ปล่อยสติแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุขใกล้ทางที่สุดทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าพวกเราเหมือนกันกับการเดินทางไกลไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหนนับวันนับคืนนับปีนับเดือนไม่ถ้วนการเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดเหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพเป็นที่สนุกสุขสบายเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองพระนครเป็นเมืองสวรรค์รู้สึกอยากไปพวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานว่าเป็นจุดอันเลิศว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์มีแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ไปแล้วเราเกิดมานี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการวันตายต้องการหาความสุขแต่หาไม่พบเพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอเชื่อไปตามกามกิเลสประพฤติไปทางอื่นไปทางโลกเสียทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่ไม่มีความสนใจไม่พอใจที่จริงถึงเราไม่อยากไปพระนิพพานก็ตามแต่ก็ควรปฏิบัติไว้อบรมไว้บางทีไปชาติหน้าชาติใหม่เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่เฉื่อยช้าไปพวกเราได้คบหากับนักปราชญ์
ครูบาอาจารย์บ่อยๆสนใจบ่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จะสำเร็จได้ในวันหนึ่งทำแล้วจะไม่เปล่าประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณหมอทั้งหลายได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้วรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็ได้ผลมีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นผลคือลาภยศเพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์เพราะเราทำคุณความดีทางที่ไปสู่ความสงบสุขพระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วถ้าเรามีความสนใจพอใจตั้งใจทำก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างความดีก็ดีความชั่วก็ดีตอบแทนเหมือนกันถ้าทำชั่วลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัวเองคนทั้งหลายเขาสงสัยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันไม่พิจารณาให้เห็นว่าทำแล้วก็ได้รับเหมือนกันพอทำเข้าก็เดือดร้อนวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ตามถ้ำตามเหวไม่มีที่ไหนมันจะพ้นความชั่วได้พวกเราเป็นผู้ทำความดีความชอบอาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ได้รับความพอใจความชอบใจดีใจเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปยังไงมันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกันที่นั่นผู้มีศีลก็ได้ความดีใจศีล5ศีล8ศีล10ศีลพระปาติโมกข์ของพวกพระคารวาสศีล5ศีล8เราก็ศึกษาให้มันดีศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราก็รู้แล้วเรื่องจะไม่ต้องสมาทานเอากับพระภิกษุสามเณรก็ตามรู้แล้วเจตนางดเว้นเอาเรียกว่าวิรัตติเจตนางดเว้นเอาเข้าใจแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้เอาเจตนานี่แหละเราจะไม่ทำสมมุติว่าศีล5บาป5อย่างกรรม5อย่างนี้เราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเรื่องกรรม5ควรรักษามันให้ดีครั้นเว้นวิรัตติให้มันขาดลงไปแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรหมดภัยให้มันขาด5อย่างเบื้องต้นนี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีลบาปเวรครั้นเว้น5อย่างนี้เป็นสุจริตธรรมผู้หญิงผู้ชายก็ตามผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตามผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตามเป็นสมบัติของมนุษย์ปานาติปาตาปาติวิระโตโหติให้มีเจตนางดเว้นอทินาทานาปฏิวิระโตโหติเจตนาวิรติงดเว้นมีสติประจำใจกาเมสุมิฉาจาราปฏิวิระโตโหติให้เจตนางดเว้นมุสาวาทาปฏิวิระโตโหติความไม่จริงจะไม่พูดพูดมีสัตว์มีศีลคำที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไปมีจึงพูดไม่มีไม่พูดสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาปฏิวิระโตโหติงดเว้น5อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรเป็นเขาเป็นมูลของศีลทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ได้ศีล8นั้นครั้นเรารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไร3ข้อเบื้องปลายนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไปรักษาไม่ได้มันก็พาเศร้าหมองเท่านั้นศีล5ข้อเบื้องต้นคือสำคัญเว้นให้มันเด็ดขาดเรื่อยไปท่านจึงเปรียบไว้เหมือนต้นไม้ครั้นไปตัดกิ่งก้านสาขาออกแล้วไม่ตายมันต้องเป็นขึ้นอีกแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นอีกแต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้วมันก็จะตายไม่มีอะไรจะงอกขึ้นมาอีกต่อไปเขามูลมันคือศีล5
อาตมาจะพูดให้ฟังศีลนี้มีตัวเดียวเท่านั้นมีใจดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นอีกพวกนั้นมันเป็นอาการของมันถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักไม่มารยาสาไถกับใครนอกจากเมียของตนซึ่งอยู่ในปกครองของตนพูดแต่ความจริงไม่ดื่มสุรายาเมานี่แหละ5อย่างนี้มีแต่บาปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาก็คือใจเท่านั้นเจตนางดเว้นใจมีอันเดียวเท่านั้นและให้มีสติควบคุมระวังจิตมันคิดจะทำอะไรก็ดีจะพูดอะไรไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็มีสติยับยั้งรู้สึกตนสติคือความระลึกสัมปชัญญะความระลึกว่าผิดหรือถูกมันต้องตัดสินสัมปชัญญะเป็นผู้ตัดสินพวกเราให้หัดทำสติให้แม่นยำให้สำเนียกแล้วจะทำอะไรก็ถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องมันก็เป็นศีลแล้วเพียงศีล5มันก็ดีอยู่ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวก็ได้ครั้นรักษาให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้วราชาก็ได้อยู่จักรพรรดิก็ได้อยู่มหาเศรษฐีก็ได้อยู่ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพูดความจริงผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องค์อาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชนผู้มีศีลย่อมมีความสุขท่านบอกไว้เมื่อรับศีลด้วยปากแล้วท่านว่ากุลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้วย่อมมีความสุขแม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทคหบดีก็ตามบริษัทสมณพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่มีความคลั่นคล้ามต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันคนผู้มีศีลแล้วย่อมใจเย็นจิตมันอย่างเข้าไปถึงกันสัตว์เดรัจฉานก็ตามสัตว์ใดๆก็ตามได้เห็นแล้วมันอย่างเข้าไปถึงกันเหมือนกันยังกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้วแล้วจิตของเรามันเย็นแล้วมันก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขาจะฆ่ามันแล้วมันไม่รอมันวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลยไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิตศีลนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุขคติเป็นที่ไปสีเลนะโภคะสัมปทาผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แลเป็นแท้เป็นกรรมดีแท้เป็นกรรมร้ายแท้ให้คิดดูถ้าบุญไม่มีแล้วบาปไม่มีแล้วมันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้คงเพียงกันไม่มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกันจะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกันจะจนก็จนอย่างเดียวกันโง่ก็โง่อย่างเดียวกันแต่ความจริงนี้มันมีสูงมีต่ำกว่ากันมีต่ำลงมีสูงขึ้นเห็นเป็นพยานอยู่นี่แล้วจะโง่ผู้โง่ก็โง่ลืมตายผู้ฉลาดเหมือนพวกคุณหมอนี่ก็ฉลาดจนก็จนลืมตายทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะความประพฤตินั่นหรอกถ้าประพฤติดีมีการรักษาศีลให้ทานมีการสดับรับฟังธรรมเขาจะมีปัญญาก็ดีเขาเป็นผู้เล่าเรียนเพราะเหตุนี้แหละเป็นเพราะกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกัน
พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์หรอกว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีกถ้ามันยังทำกรรมอยู่มันต้องได้รับผลของกรรมทำกรรมดีทำกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทนทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นไม่มีคิดดูเหมือนเขายืมปัจจัยของเราไปเราก็ให้เขาจะต้องตอบแทนใช้ให้เราหากไม่ใช้ให้ก็ต้องเป็นถ้อยเป็นความกันได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องตอบแทนเหมือนพวกเราเห็นกันถามกันตอบแทนกันทำดีก็ตอบแทนกันอยู่อย่างนั้นผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รับความลำบากอยู่อย่างนั้นถ้ารักษาศีลดีแล้วเมื่ออบรมสมาธิเข้ามันจะมีความสงบมันลงเร็วถ้ามันขัดข้องก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไปมันจึงขัดข้องไม่ลงถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่องเขาจะปรับพื้นที่เสียก่อนฉันใดก็ดีศีลพวกเรารักษาดีแล้วก็เหมือนปรับพื้นที่จนไม่มีหลักมีตออะไรปลูกบ้านมันก็ได้ดีไม่มีความเดือดร้อนจิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อนมันก็สงบอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นไม่มีสิ่งลุ่มดอนพากันทำไปอุตส่าห์ทำไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของลำบากนึกเอาแต่ในใจจะเอาอะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตของเรามันถูกอันใดสะดวกใจสบายใจหายใจดีไม่ขัดข้องไม่ฝืดเคืองอันนั้นควรเอามาเป็นอารมณ์ของเราเอาพุทโธหมายว่าให้ใจหยุดเอาพุทโธเป็นอารมณ์ต้องการไม่ให้จิตมันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจดไปจ่อที่นั่นจิตมันจึงไม่ลงพวกนี้เรียกว่านิวรณ์เรียกว่าเป็นมารจึงว่าให้มีสติอย่าให้มันไปกุมไว้ให้มันอยู่กับที่นี่ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆก็ตามหรือจะเอาอัฐิกระดูกก็ตามให้นึกอยู่อย่างนั้นยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเอามันอยู่อย่างนั้นหลับไปแล้วก็แล้วไปอุตส่าห์มันก็เป็นของไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ชั่วเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นอานิสงส์ก็อักโขอักขังมันมีสามะสมาธิคณิกะสมาธิอุปาจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิเราบริกรรมไปว่าพุทโธก็ตามอะไรก็ตามรู้สึกว่าสบายสบายเข้าไปสักหน่อยจิตสงบเข้าไปสักหน่อยถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์ของเก่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิลงไปนานๆสักหน่อยถอนขึ้นมาอีกไปสู่อารมณ์อีกภาวนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อนแล้วมันจะค่อยๆเป็นไปเองทำไปจะให้มันเสียผลมันไม่เสียต้องทำไปเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่าไปนึกว่าเมื่อไหร่มันถึงจะลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความเพียรเราทำเพื่อจะเอาเนื้อและเลือดชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ต่างหากความอยากนี้ให้เข้าใจว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงเร็วๆอันนั้นมันตัวร้ายหน้าดำความอยากของมันมืดให้ตั้งใจไว้เจตนาไว้เป็นก็ไม่ว่า
ไม่เป็นก็ไม่ว่าจะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตลอดวันตายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยากมันเป็นตัณหาเสียยืนขวางหน้าเสียยิ่งไม่ลงให้พากันทำไป